ไปดูอีกหนึ่งงานบวชดีกว่าคุณผู้ชมงานนี้ก็ใหญ่ปกติเราเห็นการแห่นาคเขาก็จะแห่กันด้วยรถยนต์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ขับช้าๆมีเครื่องเสียงอะไรกันไปมีคนรำหน้านาคก็จะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันแต่ว่างานนี้นะคะการแห่นาคเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นการจัดงานบวชนะคะของเจ้าของลูกของเจ้าของกิจการเรือประมงและแพปลาในพื้นที่ปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก็เลยต้องมีแบบนี้แหละค่ะเป็นเรือซะเลยใช่ค่ะพิธีอุปสมบทนายบุญยรัตน์หรือว่าพระเปรมสำราญรัตน์นะคะเป็นลูกชายของสามีภรรยาเจ้าของกิจการเรือประมงก็จัดริ้วขบวนแห่นาคจากตลาดปากน้ำเก่าไปยังวัดหัวถนนซึ่งอยู่ห่างกันไปประมาณ1กิโลเมตรนาคขึ้นนั่งบนลำเรืออวนลากจำลองสวยงามต้องโยกไปโยกมาด้วยนะถูกคือปกติแบบนี้เราจะเห็นนาคต้องขี่คอใช่ไหมคะใช่คนก็จะแบบคนที่เป็นคนให้นาคขี่คอก็อาจจะหนักนิดนึง แต่นี่มาอย่างนี้เลยค่ะก็หนักกันหลายคนหน่อยแต่ก็นะยอมเพราะว่าได้บุญนะถูกต้องค่ะเรือเนี่ยนะคะยาวประมาณ4เมตรน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมโอ้โหใช้คนหามประมาณ 20-30 คนไม่เพียงเท่านั้นต้องสลับกันด้วยค่ะหน้าขบวนเนี่ยนำโดยแตรวงชื่อดังแล้วก็ตามด้วยคณะนักรำพ่อแม่แล้วก็ญาติหาบเงินหาบทองใส่ลูกกำพรึกลูกกำพรึกเนี่ยก็คือสำหรับโปรยทานนะคะประมาณ 50,000 บาทแล้วก็ยังมีสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยชาวบ้านนี่เขาก็ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากอนุโมทนากันนะคะซึ่งนายองอาจหรือเขียวสำราญรัตน์พ่อนาคเนี่ยก็บอกว่าเดิมตัวเขาเองเป็นชาวเพชรบุรีค่ะก็ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่ชุมพร30กว่าปีแล้วสาเหตุที่นำเรืออวนลากจำลองมาแห่นาคเพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีอาชีพทำการประมงจนธุรกิจเจริญเติบโตสุดยอดเลยเนี่ยชอบบรรยากาศแบบนี้เวลาที่กางร่มใช่กางร่มแบบนี้คือไม่ได้ร้อนแต่เอาไว้รับเงินโปรยทานคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของร่มนะเวลาเอามาไม่ได้กันแดดอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เหมือนเบาเลยนะเหมือนเรือเบาเลยแต่โอ้โห300กว่าโลนะใช่สุดยอดเลยได้บุญค่ะได้บุญอนุโมทนาบุญซะนะสำหรับอีกหนึ่งท่านนะคะ